นันพยายามหาทางที่จะให้เมฆกลับมาแต่มันก็เหมือนจะไม่มีทางเลยสิ่งที่นันเสียใจที่สุดก็คือนันทำให้ลูกของนันไม่มีพ่อนันไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ทำบุญกรวดน้ำตั้งจิตอุทิศให้เขาแล้วก็ภาวนาว่าขอให้มีอะไรดลใจให้เมฆกลับมาเพราะในเวลาแบบนี้สิ่งที่นันต้องการคือที่พึ่งทางใจเห็นแก่ตัวชิบหายนี่ขนาดฉันแค่ฟังนะฉันอยากจะตบมันให้คว่ำสักทีนึงอะยังมีหน้ามาพูดอีกนะว่าผิดหวังในตัวแกทำไมการเป็นเมียที่ดีอะต้องยิ้มรับยอมรับแล้วปล่อยให้มันมีเมียน้อยหลายๆคนนั่นหรอทุเรศจริงแต่ฉันว่าฉันก็อาจจะทำเกินไปจริงๆเนอะไม่เกินไปเลยนันแกจะเอาคำพูดของพวกมันมาทำให้แกรู้สึกผิดเพื่อหัวแกมีเมียอยู่แล้วนะแต่มันกำลังจะไปแต่งงานใหม่อีนั่นก็รู้นะว่าเขามีเมียแล้วก็ยังจะแต่งอีกถึงแกนะบุกไปอารวาสที่งานมันพังไปนะมันยังไม่เกินไปเลยหัวแกมันไม่แค่นอกใจแกนะแต่มันกำลังจะไปแต่งงานไปยกย่องผู้หญิงคนอื่นให้เท่ากับแกแค่ปาหมายสารใส่หน้ามันไปนะเขาเรียกว่าใส่เบาคราวนี้แกเรียนรู้ได้แล้วนะว่าสิ่งที่แกพยายามทำดีคนอื่นเขามองไม่เห็นหรอกแกยอมมันครั้งหนึ่งอ่ะมันก็ต้องให้แกยอมอีกแล้วก็ยอมอีกแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งแกไม่ยอมมันขึ้นมาแกก็จะกลายเป็นคนเลวในสายตามันทันทีผู้ชายเหี้ยแบบเนี้ยปล่อยมันไปเถอะแต่พี่ก็ยังอยู่กับสามีพี่ไม่ใช่หรอทั้งที่เขาก็นอกใจพี่ไม่รู้กี่ครั้งอะแล้วแกเห็นว่าชีวิตฉันมันมีความสุขนักหรอฉันไม่อยากให้แกเป็นแบบฉันเข้าใจไหมยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงา